ที่อาจารย์รวบรวมเรียบเรียงนะเรื่องของเรื่องของรำอ่อนเข้ากล้องเข้าซ้อมมือนะอาจารย์รวบรวมเรียบเรียงนะสิ่งเหล่านี้เพื่อให้มนุษย์ได้รับประโยชน์กันในบรรดาอาหารทั้งหมดข้าวเป็นอาหารที่มีธาตุหรือสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากที่สุดเกือบจะครบทุกธาตุซึ่งใช้พืชอื่นๆเสริมเพียงประมาณหนึ่งก็จะได้ธาตุหรือสารอาหารที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างครบถ้วนที่จะทำให้แข็งแรงอายุยืนช่วยให้ทุเลาหรือหายจากโรคอย่างมีประสิทธิภาพนะส่วนของรำอ่อนนะที่อยู่ในข้าวเป็นส่วนที่มีวิตามินแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์จำเป็นสำคัญต่อชีวิตอย่างมากนะที่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับประทานรำอ่อนเข้ากล้องหรือเข้าซ้อมมือเป็นประจำมักจะขาดสารอาหารที่จำเป็นดังกล่าวนะนี่ใครไม่ได้รับทานรำอ่อนหรือเข้ากล้องหรือบางทีทานข้าวซ้อมมือแต่ว่ามันขัดมากเกินไปมันก็ขาดเหมือนกันนะถ้าขัดมากเกินไปมันก็จะขาดนะยิ่งคนไม่ได้รับประทานรำอ่อนเข้ากล้องหรือเข้าซ้อมมือเป็นประจำมักจะขาดสารอาหารที่จำเป็นดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดร่างกายอ่อนแอเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและอายุสั้นนะผู้เขียนพบว่าผู้เขียนกับอาจารย์นี่แหละนะผู้เขียนพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากนะไม่ได้รับประทานรำอ่อนหรือเข้ากล้องหรือเข้าซ้อมมือเป็นประจำที่อาการเจ็บป่วยต่างๆลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับประทานนะรำอ่อนคั่วนะเข้ากล้องหรือเข้าซ้อมมือในปริมาณที่เหมาะสมจึงรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของรำอ่อนหรือเข้ากล้องหรือเข้าซ้อมมือเพื่อประโยชน์สุขของผู้รักสุขภาพประโยชน์ของรำอ่อนหรือส่วนของรำอ่อนที่อยู่ในเข้ากล้องหรือในเข้าซ้อมมืออุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ได้แก่วิตามิน B ชนิดต่างๆเช่นนะวิตามิน B1 หรือไทอะมีนนะวิตามิน B2 หรือไรโบเฟวินนะวิตามิน B3 หรือไนอาซินหรือกรดนิโคตินิกนะวิตามิน B6 หรือไพริดอกซินวิตามิน B9 หรือกรดโฟเลตหรือกรดโฟลิกและแร่ธาตุอื่นๆที่เป็นประโยชน์จำเป็นต่อร่างกายเช่นธาตุเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสแมงกานีสซิลิเนียมและสังกะสีเป็นต้นรวมถึงไฟเบอร์ซึ่งช่วยให้อิ่มท้องกระตุ้นการทำงานของลำไส้ส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายและช่วยแก้ปัญหาท้องผูกนะนี่ธาตุเหล่านี้นะโอ้โหสารเหล่านี้นี่เป็นสารที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตนะที่คนส่วนใหญ่ขาดเอาเรามาดูว่านะแต่ละอย่างนั้นมันมีผลอย่างไรต่อชีวิตนะถ้าขาดจะเป็นอย่างไรถ้ามีจะเป็นอย่างไรวิตามิน B1 หรือไทอะมีนมีหน้าที่กระตุ้นการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันให้เป็นพลังงานของร่างกายเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวและเสริมสร้างการเจริญเติบโตทั้งนี้ยังมีส่วนสำคัญในการดูแลระบบประสาทและการทำงานของระบบหัวใจโดยร่างกายจะสะสมวิตามิน B1 ไว้ตามกล้ามเนื้อสมองและหัวใจหากเกิดภาวะขาดวิตามินร่างกายจะค่อยๆใช้วิตามินที่สะสมไว้จนหมดภายใน1เดือนอาการข้างเคียงจะเริ่มปรากฏเช่นมีการเคลื่อนไหวผิดปกติแขนขาอ่อนแรงหรือรุนแรงจนเป็นอัมพาตและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนี่ยเราจะเห็นว่านะวิตามิน B1 เนี่ยจะกระตุ้นการเผาผลาญของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันให้เป็นพลังงานของร่างกายนะเพราะงั้นถ้าขาด B1 อย่างเดียวเนี่ยก็เอาคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันไปเป็นพลังงานหรือไปซ่อมสร้างร่างกายไม่ได้แค่นี้ร่างกายก็เสื่อมทุกอวัยวะแล้วพอร่างกายเสื่อมทุกอวัยวะนี่จะปล่อยสารพิษออกมามันจะกลายเป็นสารพิษที่ทำให้ปวดให้ทรมานในชีวิตเรานะมันจะปล่อยสารพิษออกมาเลยเช่น
พวกนะ BUN ครีเอตินินอย่างนี้เป็นต้นนะกรดแลคติกต่างๆโอ้นะพิษมันจะเยอะแยะไปหมดเลยในชีวิตของเรานะจะปวดจะทรมานมากเลยนะเนี่ยคนถึงได้ทรมานกันอาการที่เกิดขึ้นเมื่อขาดวิตามิน B1 นะอ่อนเพลียขาดสมาธิความจำไม่ดีหงุดหงิดง่ายเจ็บหน้าอกนอนไม่หลับท้องผูกท้องอืดเบื่ออาหารชาตามปลายเท้าสองข้างนะชาตามปลายเท้าสองข้างนะปวดกล้ามเนื้อลุกไม่ขึ้นหากอาการรุนแรงอาจเป็นตะคริวซึ่งมักเกิดในเวลากลางคืนมีอาการเหน็บชาตามปลายมือปลายเท้าทำให้รู้สึกเจ็บแปลบ เหนื่อยง่ายกว่าปกติแขนขาอ่อนแรงปัสสาวะลดลงปวดตามน่องอารมณ์แปรปรวนนะอย่างนี้เป็นต้นนะน้ำหนักลดเท้าบวมนอนราบไม่ได้ผิวร้อนใจสั่นชีพจรเต้นเร็วผิดปกติผิดจังหวะนะการขาดวิตามิน B1 อาจทำให้เป็นโรคหัวใจได้ผู้ที่มีอาการเหน็บชาบ่อยๆอาจไม่ได้เป็นเพียงร่างกายกำลังขาดวิตามิน B1 เท่านั้นแต่หากเป็นสัญญาณเตือนว่ามีอาการอักเสบรุนแรงเกิดขึ้นกับระบบประสาทและการทำงานของหัวใจส่งผลให้เกิดโรคหัวใจนะการขาดวิตามิน B1 ในระยะแรกอาจทำให้หัวใจเต้นช้าลงหากปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการรักษาอาจเสี่ยงทำให้หัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุดนะเป็นขนาดนี้เลยนะพี่น้องขยับเข้ามาด้านในได้นะถ้าลมฝนเล่นงานก็นะถ้าโดนลมถ้าโดนฝนนะตอนนี้ฝนตกพี่น้องขยับเข้ามาด้านในได้นะครับด้านหน้าก็ว่างนะได้เลยไม่เป็นไรนะท่านใดจะขยับเข้ามานั่งด้านในก็ได้เห็นเก้าอี้ว่างๆนั่งได้เลยนะด้านหน้านี่ว่างหลายตัวเลยนะมานั่งด้านในได้นะครับ เดินเข้ามาด้านหน้าได้เลยนะครับมีเก้าอี้ว่างหลายตัวหรือบางท่านจะกรุณาเลื่อนก็ได้นะเลื่อนมานั่งด้านหน้าก็ได้ท่านที่อยู่ใกล้เก้าอี้ด้านหน้าก็มานั่งข้างหน้าได้นะหรือเดินมาด้านหน้าได้ตามสะดวกนะพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยน ตามนั้นนะพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนกันมาต่อนะวิตามิน B2 ไรโบเฟวินมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของคนเป็นอย่างมากหากขาดวิตามิน B2 จะทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนังได้อีกด้วยเนี่ยใครที่มีอักเสบของผิวหนังเรื่อยๆในขาด B2 เห็นไหมผิวหนังอักเสบเชียวนะนี่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในรำทั้งนั้นเลยนะครับมีอยู่ในรำอย่างได้สัดส่วนที่จำเป็นต่อร่างกายที่เหมาะควรต่อร่างกายB2 นะไรโบเฟวินมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของคนเป็นอย่างมากหากร่างกายขาด B2 จะทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนังได้อีกด้วยใครผิวหนังอักเสบบ่อยๆในขาด B2 ได้วิตามิน B2 คือวิตามินที่ละลายนะวิตามินชนิดที่ละลายในน้ำได้ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายจำเป็นต่อเอนไซม์และกระบวนการสร้างเมตาบอลิซึมการเผาผลาญอาหารของสารอาหารต่างๆเช่นไขมันวิตามิน B2 จึงเป็นสารอาหารที่ช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดและป้องกันการทำให้เส้นเลือดแข็งตัวเป็นต้นเห็นไหมเนี่ย B2 ในช่วยให้สลายไขมันได้นะก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเลยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดและป้องกันการทำให้เส้นเลือดแข็งตัวเป็นต้นหน้าที่ของวิตามิน B2 วิตามิน B2 ไรโบเฟวินมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของโคเอนไซม์2ตัวซึ่งเป็นโคเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารอาหารในร่างกายเช่นนะเฟวินโมโนนิวคลีโอไทด์นะนิวคลีโอไทด์และเฟวินอะดินีน
ไดนิวคลีโอไทด์นะโดยจะช่วยในการเจริญเติบโตขณะตั้งครรภ์และช่วยให้ร่างกายมีการจ่ายสารอาหารไปยังส่วนต่างๆตามปกตินะ 2. มีความจำเป็นต่อสุขภาพผิวหนังและระบบประสาทซึ่งจะช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งนะนะกินรำนะนะกินรำกินข้าวกล้องข้าวซอฟมือนะผิวจะดีผิวจะดีนะช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งนะเนี่ยเห็นไหมมีความจำเป็นต่อสุขภาพผิวหนังหรือแม้แต่หญิงตั้งครรภ์นี่นะโอ้ยไม่ต้องหาวิตามินอะไรบำรุงมากหรอกนะกินรำนี่แหละนะจะช่วยให้เด็กนี่เจริญเติบโตดีนะลูกเจริญเติบโตดีนะนี่มีความจำเป็นต่อสุขภาพผิวหนังและระบบประสาทซึ่งจะช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งนะสุขภาพดีและช่วยป้องกันนะการเกิดมือเท้าชาบ่อยๆโอ้คราวนี้แล้วคนจะกินลำเพราะอยากให้ผิวดีนี่แหละนะแหมนะคนชอบผิวดีเนี่ยสงสัยจะกินลำคราวนี้แหละ อ้าวช่วยให้ผิวดีด้วยนะเอาล่ะของแถมนะผิวดีอ่ะนะจริงๆแล้วเขาแข็งแรงเขาไม่อักเสบนะข้อที่3ช่วยในการบำรุงสายตานะโดยพบว่าหากขาดวิตามิน B2 จะทำให้น้ำตาไหลง่ายและอาจมีเยื่อในตาอักเสบได้เห็นไหมใครที่มีปัญหาสายตาบ่อยๆนะหรือมีการอักเสบมีการไม่สบายในตาบ่อยๆเนี่ย B2 ช่วยได้เยอะนะเนี่ยรำนะรำเข้ากล้องรำอ่อนเข้ากล้องเข้าซ้อมมือช่วยได้เยอะ 4. ทำหน้าที่ในการคงสภาพของผนังเม็ดเลือดแดงไว้เสมอ 5. นะทำหน้าที่ผลิตคอร์ติโคสเตียรอยด์ซึ่งเป็นฮอร์โมนของอะดรีนอลคอร์เทกซ์โดยจะควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมมากขึ้นอาการขาดวิตามิน B2เมื่อร่างกายขาดวิตามิน B2 จะมีอาการที่แสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัดแต่บางครั้งก็อาจไม่ใช่ขาดวิตามิน B2 เท่านั้นยังอาจเป็นเพราะขาดวิตามินอื่นๆร่วมด้วยก็ได้โดยอาการขาดวิตามิน B ที่มักพบเห็นได้บ่อยคือนะอาการทางตานะขาด B2 เนี่ยนะจะมีอาการทางตานะตาจะไวต่อแสงแดดและอาจพร่าเลือนนะเมื่ออยู่ในที่มีแสงสว่างรวมถึงมักจะเกิดอาการเมื่อยล้าของดวงตาได้ง่ายนะซึ่งก็อาจจะมีอาการตาแดงน้ำตาไหลมากกว่าปกติและมีอาการเจ็บตาร่วมด้วยนะต่อไปอาการทางปากนะจะเห็นได้ว่านะริมฝีปากแห้งและแตกนี่ใครริมฝีปากแห้งและแตกบ่อยๆเนี่ยนะโอกาสขาด B2 เนี่ยเยอะนะส่วนใหญ่บริเวณมุมปากจะซีดและแตกเป็นรอยหรืออาจเรียกว่าปากนกกระจอกก็ได้นะโดยอาการดังกล่าวนี้เริ่มแรกจะเป็นแผลรอยแตกลึกเมื่อแผลหายจะเห็นเป็นแผลเป็นอย่างเห็นได้ชัดนะนี่ก็จะแผลหายก็จะเป็นแผลเป็นเห็นได้ชัดเนี่ยคนที่เป็นแผลเป็นทั้งหลายในขาด B2 นะถ้าได้ B2 ดีเนี่ยมันจะสร้างเซลล์ให้ดีแล้วก็จะโอกาสเป็นแผลเป็นก็จะน้อยนะแต่ไม่เป็นไรเป็นไปแล้วก็แล้วไปน่าจะทำไงเป็นไปแล้วก็แล้วไปนะดูแลให้ดีส่วนที่เหลือก็ดูแลให้ดีแม้แต่มันเป็นแผลเป็นแล้วก็ดูแลให้ดีมันจะได้ไม่ลุกลามไปเป็นมะเร็งหรือเป็นอย่างอื่นไปนะต่อไปอาการที่ลิ้นสังเกตได้ว่าลิ้นจะมีสีแดงปนม่วงและมีลักษณะเป็นมันส่วนใหญ่จะเรียกอาการนี้ว่าGossitis และริมฝีปากมีสีแดงเลือดหมูนะอาการทางผิวหนังสังเกตได้ว่าผิวหนังจะมีลักษณะเป็นสะเก็ดมันๆผิวบริเวณเปลือกตาอาจมีการอักเสบและเป็นขุยซึ่งมีลักษณะคล้ายกับขี้กลากนั่นเองนะมันเป็นผิวหนังจะไม่ดีนะวิตามิน B3 เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไนอาซินหรือกรดนิโคตินิกนะนี่ก็มีอยู่ในรำนะเข้ากล่องเข้าซ้อมมือนะประโยชน์ของไนอาซินนะ1นะมีส่วนร่วมในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนเห็นไหม
นี่จะทำให้เอาคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนไปใช้ประโยชน์ได้2ช่วยควบคุมการทำงานของสมองและระบบประสาท3ช่วยรักษาสุขภาพของผิวหนังลิ้นและเนื้อเยื่อของระบบย่อยอาหาร4จำเป็นสำหรับการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศนะ5ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะลดไขมันการขาดไนอาซีนการขาดไนอาซีนจะทำให้เกิดโรคเพโรก้านะจะมีอาการเกี่ยวกับทางเดินอาหารผิวหนังและระบบประสาทนะอาการเกี่ยวกับทางเดินอาหารคือปากและลิ้นอักเสบนี่ท่านใดปากลิ้นอักเสบบ่อยๆเนี่ยนะเนี่ยขาดไนอาซีนนี่ก็เป็นได้ ปากและลิ้นอักเสบแสบร้อนในคอเบื่ออาหารท้องอืดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเดินนะอาการทางผิวหนังคือผิวหนังอักเสบแบบเดียวกันทั้งสองด้านของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณที่ถูกแสงแดดความร้อนเช่นที่มือแขนหน้าลำคอและเท้าตอนแรกจะเป็นผื่นแดงคล้ายถูกแดดเผาถ้าไม่รีบรักษาจะทำให้ผิวหนังอักเสบมากขึ้นมักจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยนะในรายที่เป็นเรื้อรังนะผิวจะหนาเป็นร่องนะมีสีเข้มขึ้นแห้งแตกเป็นเกล็ดลอกและมีสะเก็ดเป็นบริเวณกว้างนะนี่เดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนสะเก็ดเงินเข้าไปแล้วก็จะหนังแข็งขึ้นไปอ่ะเวลาเป็นมากๆ อาการทางระบบประสาทจะมีอาการปวดมึนศีรษะหงุดหงิดนอนไม่หลับกังวลซึมเศร้าความจำเสื่อมและสับสนมีอาการแบบประสาทร้อนหากเป็นมากอาจวิกลจริตหรือมีความพิการทางสมองนะวิตามิน B6 หรือพิริดอกซินจัดอยู่ในกลุ่มวิตามินที่ละลายน้ำร่างกายนำไปใช้ได้คือในรูปของพิริดอกซินเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นในการสร้างแอนติบอดีและเม็ดเลือดแดงแหล่งที่พบได้แก่รำข้าวผักใบเขียวเป็นต้นเห็นไหมเนาะกินรำข้าวคู่กับผักใบเขียวนี่โอ้โหได้ครบเลยเนาะรำข้าวก็มีธาตุนี้ผักใบเขียวก็มีธาตุนี้แต่จริงๆพอทานไปมันจะสมดุลร้อนเย็นด้วยนะหน้าที่ของวิตามิน B6 1เร่งการเผาผลาญอาหารให้เกิดพลังงาน2ช่วยในระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงเห็นไหมมันจะสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคต่างๆทั้งโรคติดเชื้อไม่ติดเชื้อ 3. รักษาสมดุลฮอร์โมนเพศและลดอาการก่อนมีประจำเดือนหลายท่านเนี่ยก่อนมีรอบเดือนก็โอ้ทรมานไม่สบายเงี้ยนั่นเชิงนี้เนี่ยในวิตามิน B6 มีช่วยได้เยอะโดยเฉพาะมีในรำอ่อนเข้ากล้องเข้าซ้อมมือนะก็จะลดอาการเหล่านี้ได้ 4. ช่วยให้อารมณ์ดีนะโอ้ใครอารมณ์ไม่ค่อยดีเนาะนะกินรำเนาะกินรำอ่อนเข้ากล้องเข้าซ้อมมือกินคู่กับสมุนไพรหรือพืชฤทธิ์เย็นที่สมดุลกันเนี่ยดี5เป็นยาขับปัสสาวะตามธรรมชาตินะนอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าวิตามิน B6 จะทำงานร่วมกับกรดโฟลิกในการลดระดับของกรดอะมิโนที่ชื่อโฮโมซิสเทอีนในกระแสเลือดดังนั้นจึงช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะก็จะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดเมื่อขาดวิตามิน B6 ก็จะเกิดอาการบวมน้ำวิตกกังวลหงุดหงิดง่ายกล้ามเนื้อแข็งเกร็งและเป็นตะคริวโลหิตจางนะผิวหนังแห้งและแตกเป็นสะเก็ดนะวิตามิน B9 หรือโฟเลตหรือโฟลิกนะโฟเลตจะช่วยนะการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายช่วยให้ร่างกายใช้น้ำตาลและกรดอะมิโนนะผ่านทางขบวนการระดับเซลล์จึงป้องกันเบาหวานเห็นไหมนี่ทานรำนี่นะจะได้ B9 ป้องกันเบาหวานด้วยนะนี่จะป้องกันเบาหวานได้นะหน้าที่ของวิตามิน B9 นะ 1. ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงโดยไปช่วยไขกระดูกให้ผลิตเม็ดเลือดแดงเห็นไหมเม็ดเลือดแดงเราก็จะมีมากขึ้นมีพอดีตามชีวิตต้องการ 2. กระตุ้นการผลิตกรดไฮโดรคลอริกซึ่ง
ช่วยในการป้องกันโรคต้องการป้องกันเชื้อก่อโรคในลำไส้และป้องกันอาหารเป็นพิษนี่แม้สร้างกรดไฮโดรคลอริกได้ดีก็ป้องกันเชื้อก่อโรคในลำไส้และป้องกันอาหารเป็นพิษได้3ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของตับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะ4ทำหน้าที่คล้ายน้ำย่อยนะทำงานร่วมกับวิตามิน B12 และวิตามิน C เผาผลาญโปรตีนและทำให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เห็นไหมเขาทำให้เอา B12 ไปใช้ได้เอาวิตามิน C ไปใช้ได้นะแล้วก็ช่วยเผาผลาญโปรตีนด้วยทำให้สารเหล่านี้นะทำงานได้อย่างเต็มที่นะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่5กระตุ้นถุงน้ำดีให้บีบตัวแรงขึ้นเพิ่มพลังผลิตน้ำดีนะทำให้การย่อยไขมันและการดูดซึมไขมันดีขึ้นโดยเฉพาะกรดไขมันที่จำเป็นและวิตามิน ADEK นะ6ทำให้เจริญอาหารมากขึ้นในรายที่รู้สึกเบื่ออาหาร7โฟเลตสามารถช่วยป้องกันหัวใจนะโดยโฟเลตสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคหัวใจและอันตรายจากคอเลสเตอรอลและโฮโมซิสเตอีนซึ่งทั้ง2ชนิดสามารถทำลายหลอดเลือดหัวใจได้นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดการปวดหน้าอกและลดอัตราการตายลงด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนะเห็นไหมโอ้โหในรำเข้ากล้องเข้าซ้อมมือนี่คุณค่าเยอะแยะไปหมดเลยธาตุเล็กนะมีธาตุเล็กด้วยธาตุเหล็กเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆของร่างกายมีบทบาทสำคัญในการสร้างฮีโมโกลบินซึ่งเป็นโปรตีนในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่นำออกซิเจนออกจากปอดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและไมโอโกลบินซึ่งเป็นโปรตีนที่ให้ออกซิเจนแก่กล้ามเนื้อนอกจากนี้ยังจำเป็นในการสร้างฮอร์โมนบางชนิดนะหากร่างกายเราได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอจะทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าและอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองไปจนถึงส่งผลต่อความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับเชื้อโรคการขาดธาตุเหล็กอย่างรุนแรงขณะตั้งครรภ์อาจเพิ่มความเสี่ยงทารกคลอดก่อนกำหนดหรือตัวเล็กกว่าปกตินะนอกจากนี้ธาตุเหล็กยังจำเป็นต่อเซลล์ผิวหนังผมและเล็บเห็นไหมถ้าขาดธาตุเหล็กไปในเซลล์ผิวหนังก็จะไม่ดีผมและเล็บก็จะไม่ดีถ้าได้ไปในโอ้โหเซลล์ผิวหนังผมเล็บจะดีแล้วก็แม้แต่ลูกก็จะนะเจริญเติบโตได้ดีนะแต่ถ้าโอ้โหลูกในท้องขาดธาตุเหล็กจะเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะครับแล้วแต่ละชีวิตเนี่ยถ้าขาดธาตุเหล็กก็ทำให้ออกซิเจนไม่พอก็จะทำให้เหนื่อยล้าเซลล์ก็จะเสื่อมนะเนี่ยโอ้ไม่ต้องไปซื้อธาตุเหล็กมากินหรอกนี่นะเอารำกินเข้าไปเลยนะกินรำเลยนะกินรำนะเข้ากล่องเข้าซ้อมมือจบเลยประโยชน์ของธาตุเหล็ก1ลดความเหนื่อยล้าและความเมื่อยล้า2ช่วยให้ร่างกายมีพลังงานโอ้มีน่าล่ะกินรำนี่มีแรงเชียวนะโอ้มันไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยล้านะมันจะสดชื่นสดชื่นเลยนะลดความเหนื่อยล้าและความเมื่อยล้า2ช่วยให้ร่างกายมีพลังงาน3มีส่วนช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงและการทำงานของฮีโมโกลบินซึ่งนำออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกายเนี่ยทำให้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้เราก็เลยแข็งแรงเห็นไหมคนไข้ใกล้ตายใกล้ตายเนี่ยหมอให้ออกซิเจนนะมันก็รอดกัน นะเห็นไหมเราก็ให้ออกซิเจนตัวเองด้วยกันนะกินรำนะกินรำเข้ากล้องเข้าซ้อมมือนี่แหละ4เพิ่มประสิทธิภาพร่างกายและอารมณ์นะ5ช่วยการทำงานของสมองเป็นปกตินะทั้งในเรื่องการตัดสินใจการใช้เหตุผลการเรียนรู้และสติปัญญา6ช่วยในการทำงานที่สำคัญต่างๆของร่างกาย7ช่วยให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเป็นปกติ8ช่วยให้มีการตั้งครรภ์ที่แข็งแรง9ช่วยพัฒนาการของร่างกายและการทำงานของกล้ามเนื้อ10ช่วยสมรรถภาพในการเล่นกีฬา11ช่วยใ
สุขภาพดีมีชีวิตชีวา 12. ช่วยการทำงานของวัคซีนให้มีประสิทธิภาพนะการขาดธาตุเหล็กนะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กการขาดธาตุเหล็กเกิดจากร่างกายได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพออาจเกิดจากร่างกายไม่สามารถดูดซึมธาตุเหล็กได้เพียงพอต่อความต้องการสาเหตุส่วนใหญ่ของการขาดธาตุเหล็กคือการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอธาตุเหล็กเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายธาตุเหล็กจำเป็นสำหรับการสร้างเฮโมโกลบินและเพื่อผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงเพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกายนี่จำเป็นมากเลยนะหากไม่มีฮีโมโกลบินเพียงพอกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อของเราจะไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอและไม่สามารถทำงานได้อย่างปกตินะสามารถนำไปสู่โรคโลหิตจางและการขาดธาตุเหล็กได้โอ้ถ้าออกซิเจนไม่พอก็เหมือนกับเราไม่ได้หายใจเข้าไปละเหมือนอุดรูจมูกไว้ละมันก็จะเพลียไปหมดละร่างกายเซลล์จะเสื่อมแล้วก็เป็นโรคได้ทุกโรคนะอาการของการขาดธาตุเหล็กนะเหนื่อยล้าอ่อนแรงหายใจหอบเหนื่อยขาดสมาธิหงุดหงิดซีดใจสั่นนะอาการวิงเวียนศีรษะมึนงงปวดศีรษะผมร่วงผิวแห้งประสิทธิภาพทางร่างกายและจิตใจแย่ลงอ้าวต่อไปมาดูแมกนีเซียมนะนี่ก็อยู่ในรำอ่อนเข้ากล้องเข้าซ้อมมือแมกนีเซียมคืออีกหนึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับมนุษย์และให้ประโยชน์มากมายกับร่างกายดังต่อไปนี้1เป็นตัวช่วยควบคุมสมดุลแคลเซียมในกระดูกและในเลือดและป้องกันไม่ให้แคลเซียมเกาะตามเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆนี่ทุกวันเนี่ยนะโหคนจะมีปัญหานี่แคลเซียมเกาะตามอวัยวะต่างๆนะเกาะตามเต้านมเกาะตามตรงนู้นตรงนี้นะเยอะแยะไปหมดเลยเกาะตามคอตามอะไรเยอะเดี๋ยวนี้มีปัญหาเยอะเนี่ยแหละพอไม่ได้ทานรำอ่อนหรือเข้ากล้องหรือเข้าซ้อมมือที่ได้ปริมาณที่เหมาะสม 2. เป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างกระดูกในร่างกายและมีผลต่อการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันนะนี่สำคัญเลยนะต่อโครงสร้างกระดูกและฟันนะจริงๆแล้วเนี่ยยังแคลเซียมเกาะตามอวัยวะต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็เคยพบเยอะนะพอทำสมดุลได้ดีเนี่ยนะมีรำนะเข้ากล้องเข้าซ้อมมือแล้วก็สมดุลร้อนเย็นต่างๆได้ดีเนี่ยมันสลายออกไปเลยนะไอ้ที่มาเกาะเนี่ยสลายไปได้เลยไม่ต้องไปใช้วิธีอื่นรักษาก็สามารถหายได้นะอ่ะต่อข้อที่3นะช่วยให้การทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับการส่งสัญญาณประสาท4มีส่วนป้องกันและบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรน5ช่วยสามารถช่วยกระตุ้นวิตามิน B C และ E ให้ทำงานได้ดีขึ้น6ช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อและหลอดเลือด7ช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อจึงทำให้ช่วยลดโอกาสในการเกิดตะคริวนะใครที่กล้ามเนื้อเกร็งค้างเป็นตะคริวบ่อยๆนี่สิ่งนี้ก็ช่วยได้เยอะนะอาการขาดแมกนีเซียมเนื่องจากมีผู้ที่ยังไม่รู้มองข้ามประโยชน์และความจำเป็นที่ร่างกายต้องมีธาตุแมกนีเซียมอย่างเพียงพอนะจึงมีคนจำนวนไม่น้อยเกิดความผิดปกติกับร่างกายอันเนื่องมาจากสาเหตุการขาดแร่ธาตุแมกนีเซียมซึ่งส่งผลเสียกับระบบการทำงานภายในร่างกายโดยเฉพาะระบบประสาทและกล้ามเนื้อการทำงานของกล้ามเนื้อผิดปกติทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งค้างและเป็นตะคริวบ่อยโอ้ยทรมานนะเกิดเกร็งกล้ามเนื้อเกร็งตัวบ่อยๆเลือดลมจะไหลเวียนได้ไม่ดีด้วยแย่เลยนะเมื่อเกิดอาการปวดหัวไมเกรนจะมีความรุนแรงและมีโอกาสปวดได้ทียิ่งขึ้นนี่นะมันจะทำให้ไมเกรนนี่หนักขึ้นเลยภูมิคุ้มกันจะลดลงนะเสี่ยงกับกระดูกพุนหรือเปล่านะกระดูกอ่อนไม่แข็งแรงเหมือนกับการขาดแคลเซียมซึ่งแพทย์พบว่าหากใครที่มีปริมาณแมกนีเซียมในร่างกายที่ต่ำก็มีโอกาสที่แคลเซียมในร่างกายต่ำลงไปด้วยโดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร่างกายมีปริมาณแมกนีเซียมลดลงและกลายเป็น
ภาวะขาดแร่ธาตุชนิดนี้จึงควรต้องระวังก็คือการรับประทานอาหารจำพวกแป้งที่ผ่านการขัดสีเป็นประจำเห็นไหมรวมทั้งอาหารที่มีไขมันสูงใครรับประทานแป้งที่ผ่านการขัดสีเป็นประจำอะไรเอ่ยข้าวขาวเส้นขาวขนมนะพอเขาเอาแป้งมาทำใช่ไหมพวกนี้นะเนี่ยนี่แหละใครทานเป็นประจำเนี่ยจะขาดแมกนีเซียมนะรวมทั้งอาหารที่มีไขมันสูงนะการดื่มน้ำอัดลมน้ำหวานนี่ใครกินน้ำหวานเป็นประจำกินน้ำหวานกินของหวานนะนะการดื่มน้ำอัดลมน้ำหวานหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนี่นะใครกินเหล้าเบียร์ไวน์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็จะขาดนะและอาจรวมถึงผู้ที่รับประทานยาบางประเภทเช่นยาขับปัสสาวะต่อไปมาดูฟอสฟอรัสเป็นแร่ธาตุที่สามารถพบได้ในทุกเซลล์ของร่างกายซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันกับกระบวนการทางเคมีของร่างกายเกือบทุกส่วนมีความสำคัญต่อการทำงานที่เป็นปกติสม่ำเสมอของหัวใจและสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของไตต่อโครงสร้างของกระดูกและฟันร่างกายจำเป็นต้องใช้ฟอสฟอรัสในกระบวนการส่งต่อสัญญาณประสาทนี่แบ่งฟอสฟอรัสสำคัญต่อสัญญาณประสาทของชีวิตนะสัญญาณของระบบประสาทเนี่ยถ้าส่งสัญญาณไม่ดีแย่หมดเลยละร่างกายนะแหล่งที่พบฟอสฟอรัสตามธรรมชาติได้แก่ถั่วเห็นไหมเมล็ดพืชธัญพืชไม่ขัดสีเป็นต้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าธัญชาติธัญพืชนะถั่วหรือว่าเมล็ดข้าวเมล็ดธัญพืชต่างๆนั่นแหละโอ้โหเป็นอาหารที่ต้องกินก่อนเลยนะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันดีมันเป็นประโยชน์นะเนี่ยเราใช้ถั่วหลากหลายชนิดแทนเนื้อสัตว์แต่ดีกว่าเนื้อสัตว์อีกนะเมล็ดพืชต่างๆข้าวอย่างนี้นะข้าวกล้องข้าวซ้อมมือธัญพืชไม่ขัดสีนะเห็นไหมข้าวกล้องข้าวซ้อมมือหรือรำอย่างเงี้ยก็จะมีประโยชน์นะในแหล่งที่พบฟอสฟอรัสตามธรรมชาติได้แก่ถั่วเมล็ดพืชธัญพืชไม่ขัดสีเป็นต้นวิตามินดีและแคลเซียมมีส่วนสำคัญต่อการทำงานของฟอสฟอรัสนี่สิ่งเหล่านี้เห็นไหมเขาจะช่วยกันทำงานน่ะเพราะฉะนั้นการมีสิ่งเหล่านี้ที่ได้สัดส่วนเนี่ยจึงสำคัญนะซึ่งในรำเนี่ยมันจะได้สัดส่วนหมดเลยจะเอาไปใช้ได้หมดเลยนะวิตามินดีและแคลเซียมเนี่ยก็วิตามินดีเนี่ยได้จากการตากแดดเป็นหลักต้องตากแดดบ้างนะตากแดดตอนเช้าตอนเย็นที่มันไม่ร้อนเกินนะตากแดดบ้างนะแคลเซียมก็ได้จากงาหรือว่าผักใบเขียวอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นแคลเซียมที่อย่างดีเลยนะมีส่วนสำคัญต่อการทำงานของฟอสฟอรัสเห็นไหมต้องกินผักใบเขียวด้วยต้องตากแดดด้วยกินผักใบเขียวด้วยนะกินงาด้วยนะชีวิตจึงเอาฟอสฟอรัสไปใช้ได้เนี่ยฟอสฟอรัสในรำอ่ะเห็นไหมเขาจึงต้องได้สัดส่วนไงมันถึงต้องได้สัดส่วนกันถ้าไม่งั้นมันไม่ได้สัดส่วนพวกนี้มันจะไม่แข็งแรงมันจะเอาไปใช้ไม่ได้นะหากร่างกายขาดฟอสฟอรัสนะวิตามิน B3 จะไม่สามารถดูดซึมได้นะเห็นไหมถ้าขาดอันนึงก็ไปเลยนะตัวหลายหลายตัวใช้ไม่ได้เลยมันจึงต้องได้สมดุลไงนะได้สมดุลพระพุทธเจ้าเก่งมากเลยรู้สมดุลร้อนเย็นนะใช้ถั่วใช้ข้าวนะที่ไม่ขัดสีหรือรำแล้วก็มีใช้ผักใบเขียวอย่างเงี้ยให้มันสมดุลร้อนเย็นนะมีวิตามินดีตากแดดด้วยนะเราจะได้วิตามินดีนะแต่ถ้าตากร้อนๆมากๆคงจะเป็นวิตามินดำ ตากพอดีๆก็เป็นวิตามินดีนะตากมากไปก็วิตามินดำนะไม่เป็นไรดำก็ขังดี เอามาต่อนะหากร่างกายขาดฟอสฟอรัสวิตามิน B3 จะไม่สามารถดูดซึมได้และโรคจากการขาดฟอสฟอรัสได้แก่โรคเหงือกอักเสบและโรคกระดูกอ่อนในเด็กโดยศัตรูของฟอสฟอรัสได้แก่การรับประทานธาตุเหล็กแมกนีเซียมอลูมิเนียมมากเกินไปอาจทำให้ฟอสฟอรัสด้อยประสิทธิภาพนะมันจะด้อยประสิทธิภาพมันจะดูดซึมยากแล้วก็ลดด้อยประสิทธิภาพไปเห็นไหมทุกอย่างต้องได้สัดส่วนสัดส่วนต้องสบายเบากายมีกำลังเป็นอยู่ผาสุกนะอลูมิเนียมเนี่ยอย่างเช่นพวกอลูมิเนียมนี่คืออะไรรู้ไหมที่เคยได้ยินไหมยาแก้โรคกระเพาะน่ะอะลัมมิวอะลัมแท็บอะไรพวกเนี้ยนะยาแก้โรคกระเพาะน่ะ
เนี่ยใครกินยาแก้โรคกระเพาะเนี่ยมันจะยับยั้งการดูดซึมของฟอสฟอรัสนะก็เลยทําให้กระดูกมีปัญหาฟอสฟอรัสในบํารุงกระดูกแล้วก็ช่วยอวัยวะต่างๆนะให้ทํางานตามปกติโดยเฉพาะกระดูกเนี่ยเขาก็เลยพบว่าใครกินยาแก้โรคกระเพาะเป็นประจําเนี่ยนะกระดูกก็จะผุทีนี้ยาแก้โรคกระดูกมันจะกัดกระเพาะนะยาแก้โรคกระเพาะมันก็กัดกระดูกก็คือมันทำลายกระดูกกินไปกินมาเป็นไงก็หมดทั้งกระดูกหมดทั้งกระเพาะหมดทั้งกระดูกทั้งกระเพาะเกลี้ยงไปด้วยกันนะก็เลยบางทีเป็นโรคมากๆหมอก็เลยถามว่าคุณจะเอาโรคไหนไว้พอจะเป็นโรคกระเพาะยาแก้โรคกระเพาะก็จะทำให้มีปัญหากระดูกยาแก้โรคกระดูกจะมีปัญหาโรคกระเพาะมีปัญหากระเพาะจะเอาโรคไหนไว้ไม่เอาสักโรคกันล่ะไม่เอาสักโรคก็เอานะดูแลให้ดีนะดูแลให้ดีให้ถูกต้องได้สัดส่วนก็จะไม่เป็นสักโรคนะหรือเนี่ยกินยาโอ้กินยาเนี่ยมันมีปัญหาทั้งนั้นอ่ะยาโรคหัวใจมันจะแสลงปอดยาโรคปอดมันแสลงหัวใจตกลงจะเป็นโรคอะไรดีหือจะเอาโรคอะไรไม่เอาสักโรคอีกแม่ทำไมฉลาดอย่างเงี้ยแล้วยาต่างๆก็ทำลายไตทำลายตับโอ้เยอะแยะมันนี่แหละถ้าเราไม่แก้ที่ต้นเหตุนี่นะนะมันก็จะเป็นโรคลามไปเรื่อยกินยาชนิดหนึ่งก็มีโรคแทรกซ้อนอย่างน้อย3มันก็ไปเรื่อย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 แล้วไปกินยาแก้ไปอีกมันก็เป็นโรคแทรกซ้อนเข้าไปอีกเอาไปเอามาก็เลยเป็นผู้รับเหมาก่อโรคเนี่ยถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุอะนะอาชีพที่จะเป็นอันหวังได้อาชีพที่จะต้องทำก็คือผู้รับเหมาก่อโรคจะเป็นผู้รับเหมาก่อโรคถ้าเราไม่แก้ที่ต้นเหตุนะไม่ทำสมดุลโอ้โหชีวิตน่าสงสารเลยแหละนะอ้าวเรามาเรียนรู้สมดุลให้ดีเราก็จะเลิกอาชีพผู้รับเหมาก่อโรคสักทีเนาะไม่น่าทำเลยเนาะไม่รู้มีทำไมอาชีพนี้นะเราดูแลให้ดีนะครับจะลดโรคเหล่านี้ได้อ้าวต่อไปประโยชน์ของฟอสฟอรัส1ฟอสฟอรัสสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงนะโอ้อาจารย์นี่มีปัญหาเหงือกและฟันน้อยมีหน้าล่ะเรากินรำกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะกินธัญพืชนะกินผักพื้นบ้านนะอาจารย์มีปัญหาน้อยจริงๆนะในชีวิตนี่ปัญหาด้านสุขภาพหลังจากมาดูแลสุขภาพนะก่อนหน้านั้นน่ะเพียบ ก่อนหน้านั้นน่ะเพียบโรคเยอะแยะไปหมดนะพอมาดูแลสุขภาพนี่โอ้ปัญหาต่างๆน้อยลงจริงๆนะ2ช่วยในการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายนะ3ฟอสฟอรัสช่วยบรรเทาอาการปวดจากข้ออักเสบได้เห็นไหมใครที่ข้ออักเสบเรื่อยๆโอ้ยปวดทรมานฟอสฟอรัสช่วยได้นะรำอ่อนรำอ่อนนะรำอ่อนเข้ากล้องเข้าซ้อมมือ4นะมีส่วนช่วยในการเผาผลาญไขมันและแป้งทำให้ร่างกายมีพลังงานและกระปรี้กระเป๋าจริงๆนะกินพวกนี้โหจะกระปรี้กระเป๋านะนี่ได้แค่รำนะที่พอเหมาะนะรำเข้ากล้องเข้าซ้อมมืออย่างพอเหมาะนี่จะกระปรี้กระเป๋าเชียวนะแมงกานีสคือแร่ธาตุสำคัญที่มีอยู่ในร่างกายซึ่งมักพบในกระดูกตับตับอ่อนและต่อมพิทูอิตารีหน้าที่ของแมงกานีสหนึ่งช่วยให้ร่างกายสามารถใช้โคลีนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น2เป็นตัวกระตุ้นน้ำย่อยนะที่มีความจำเป็นในการนำวิตามินต่างๆไม่ว่าจะเป็นไบโอตินวิตามิน B1 และวิตามิน C มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะอ้าว3หายไปไหนตกไปอ้าวตกไปก็ตกไปนะ4มีส่วนในการสร้างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะ5มีความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างของกระดูกโดยช่วยลดการสูญเสียแคลเซียมในร่างกายและมีส่วนสำคัญในการผลิตเลือดนะ6มีความจำเป็นต่อการผลิตน้ำนมในหญิงตั้งครรภ์และช่วยในการสร้างยูเรียซึ่งเป็นส่วนประกอบของปัสสาวะ7ช่วยในการผลิตฮอร์โมนเพศ8ช่วยเลี้ยงเส้นประสาทและสมองทำให้ระบบประสาทและสมองทำงานได้อย่างเป็นปกติ9นะมีความจำเป็นต่อการปล่อยพลังงานในร่างกายต่อไปการดูดซึมแมกนีเซียม
ในอวัยวะบางอย่างเช่นลำไส้จะดูดซึมแมกนีเซียมได้น้อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากร่างกายได้รับแคลเซียมและฟอสฟอรัสเข้ามาในปริมาณที่สูงมากก็จะไปทำให้อัตราการดูดซึมลดน้อยลงไปอีกนะซึ่งในการดูดซึมแมกนีเซียมของร่างกายต้องอาศัยนะโปรตีนเฉพาะที่ชื่อว่าทรานแมงกานีนนะเป็นตัวนำพาแมงกานีสนะเข้าสู่กระแสนะอันนี้ไม่ใช่แมกนีเซียมนะแมงกานีสนะเข้าสู่กระแสเลือดนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแมงกานีสนะอาจารย์อ่านแมกนีเซียมเหรอแมงกานีสขออภัยนะถ้าอ่านแมกนีเซียมที่จริงเป็นเรื่องของแมงกานีสนะนะก็นี่แหละมันเราก็มีถั่วมีสารต่างๆที่สมดุลเนี่ยมันก็จะดูดซึมได้ดีนะผลของการขาดแมงกานีสนะการขาดแมงกานีสจะมีผลให้ร่างกายนะต้านทานกลูโคสได้น้อยลงคือร่างกายจะขาดความสามารถที่จะเอาน้ำตาลในเลือดที่มีอยู่มากเกินไปออกไปโดยการออกซิเดชันหรือเอาไปเก็บไว้ที่อื่นได้ก็เลยทำให้เป็นเบาหวานนั่นแหละนะนอกจากนี้การที่ร่างกายไม่ได้รับแมงกานีสอย่างเพียงพอยังส่งผลให้เกิดภาวะเคลื่อนไหวไม่ประสานกันคือจะมีอาการเดินเซคล้ายคนเมาเหล้าและยังทำให้เกิดอัมพาตตาบอดหูหนวกและชักในเด็กทารกผู้ใหญ่จะมีอาการวิงเวียนศีรษะและมีปัญหาต่อการได้ยินเห็นไหมโอ้โหมันมีปัญหาไปหมดเลยใครวิงเวียนบ่อยๆหูไม่ค่อยได้ยินตาไม่ค่อยเห็นเนาะโอ้แย่เลยเนี่ยชักด้วยเนี่ยเห็นไหมขาดรำเข้ากล้องเข้าซ้อมมือมันจะเป็นโรคกี่โรคก็คิดดูสิเนี่ยมันแย่มากเลยแต่ถ้าได้เนี่ยโรคกี่โรคจะหายคิดดูสินะมีคุณค่าขนาดไหนอ้าวมาดูต่อนะซิลิเนียมนะนี่ก็มีในรำเข้ากล้องเข้าซ้อมมือซิลิเนียมเป็นแร่ธาตุที่พบในดินในน้ำและอาหารบางชนิดร่างกายของเราต้องการเซลิเนียมในปริมาณที่น้อยมากแต่ขาดไม่ได้เซลิเนียมมีบทบาทสำคัญในระบบเผาผลาญของร่างกายซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเอนไซม์และโปรตีนหลายชนิดที่เรียกว่าซิลิโนโปรตีนซึ่งช่วยสร้าง DNA และป้องกันความเสียหายของเซลล์และการติดเชื้อโปรตีนเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์และการทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์ซิลิเนียมในร่างกายส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อนะต่อมไทรอยด์และซิลิเนียมเข้มข้นที่สุดเนื่องจากมีซิลิโนโปรตีนหลายชนิดที่ช่วยที่ช่วยในการทำงานของต่อมไทรอยด์นะเข้มข้นต่อมไทรอยด์จะมีซิลิเนียมเข้มข้นที่สุดนะเนื่องจากมีซิลิเนียมโปรตีนหลายชนิดที่ช่วยในการทำงานของต่อมไทรอยด์ซิลิเนียมมีประโยชน์อย่างไรทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพอนุมูลอิสระก็คือสิ่งที่เข้าไปในร่างกายหรือเกิดขึ้นเองในร่างกายของเราแล้วมันเป็นตัวอิสระมันก็เลยต้องการคู่มันจะไปจับเอาส่วนประกอบในร่างกายของเรามาเป็นคู่ของมันทำให้ร่างกายเราเสื่อมอันนี้เป็นสิ่งที่วงการสุขภาพกลัวกันมากเลยแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะหนึ่งในนั้นเขาก็ค้นพบว่าเนี่ยนาตัวต้านเนี่ยก็คือนารำนี่แหละนาซิลิเนียมนี่แหละนารำอ่อนเข้ากล้องเข้าซ้อมมือหรือพืชผักต่างๆนั่นนะที่สมดุลในต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีนะเพราะงั้นซิลิเนียมเป็นสารที่ทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ 2. อาจลดความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิด 3. อาจป้องกันโรคหัวใจ 4. ช่วยป้องกันภาวะจิตตก5มีความสำคัญต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์6ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน7อาจช่วยลดอาการหอบหืดนะต่อไปสังกะสีประโยชน์ของซิงค์สังกะสี1ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตให้กับร่างกาย2เป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างโปรตีนและคอลลาเจน3สังกะสีมีความจำเป็นต่อการสร้าง DNA 4ตัว DNA เนี่ยมันก็คือนะ DNA นี่คือเวลาเซลล์เสื่อมแล้วเนี่ยมันจะมีสารพันธุกรรมที่จะทำให้สร้างเซลล์ขึ้นมาเหมือนเดิมนะมันจะสร้างเซลล์ขึ้นมาให้เหมือนเดิมเป็นสารพันธุกรรมทีนี้ถ้าไม่มี
DNA ที่ดีที่มันถูกต้องนะเป็นไงมันก็สร้างเซลล์ผิดรูปมันก็กลายเป็นมะเร็งไปอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะไม่เหมือนเดิมมันก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ 4. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย 5. ซิงค์เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์สำคัญมากมายรวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระอย่างซูเปอร์ออกซิไดดิสมิวเทสนะ 6. นะประโยชน์ของสังกะสีนะช่วยในการทำงานของสมองนะช่วยเพิ่มการตื่นตัวทางจิตนะ 7. สังกะสีทำงานร่วมกับเอนไซม์แลคเตสและมาเลตดีไฮโดรเจเนสซึ่งช่วยให้ร่างกายนำไปใช้ในกระบวนการสร้างพลังงาน 8. สังกะสีทำงานร่วมกับเอนไซม์อัลคาไลฟอสฟาเตสซึ่งช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟัน 9. ช่วยในการรักษาสิวบรรเทาการอักเสบของสิวโอ้ยข่าวนี้แหละนะคนจะกินรำกับข่าวนี้แหละนะวัยรุ่นหรือว่าใครนะต้องการรักษาสิวนี่ช่วยรักษาสิวและบรรเทาอาการอักเสบของสิวด้วยการไปรักษาสมดุลของปริมาณไขมันในผิวหนังช่วยควบคุมปัญหาการเกิดสิวและการอุดตันของไขมันนะ 10. ประโยชน์ของซิงค์ช่วยป้องกันและรักษาการเป็นหมันนะ 11. ช่วยให้ต่อมลูกหมากทำงานได้เป็นปกตินะ 12. ช่วยป้องกันและรักษาอาการผมหลุดร่วงได้โอ้ป้องกันผมร่วงเลยเนาะดีไปหมดเลยเนาะรำนี่ดีไปหมดเลยนะ 13.ธาตุสังกะสีช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งหลอดอาหารและหลอดลมเห็นไหม 14. ช่วยป้องกันโรคต่อมลูกหมากและมะเร็งต่อมลูกหมากเห็นไหมโอ้โหสุดยอดประโยชน์ 15. ประโยชน์ของสังกะสีมีส่วนช่วยลดการสะสมตัวของคอเลสเตอรอล 16. นะช่วยลดระยะเวลาการเจ็บป่วยและบรรเทาอาการของโรคหวัดเนี่ยจริงๆนะมันเจ็บป่วยมาเนี่ยหายเร็วมากเลยถ้าเป็นหวัดก็หายเร็วอาจารย์เจอหลายท่านเป็นหวัดนี่โอ้ดีขึ้นอย่างเร็วเลยกินรำอ่อนนี่แหละรำอ่อนคั่วนี่เร็วมากเลยนะ 17. ช่วยคงสภาพการรับรู้รสกลิ่นและสายตาเห็นไหมรับรู้รสได้ดีกลิ่นและสายตาก็ดีนะ 18. ช่วยในการรักษาผู้ป่วยทางจิตหรือโรคจิตเภท 19. ช่วยรักษาภาวะการมีบุตรยาก20ช่วยกำจัดจุดขาวบนเล็บมือนะนี่มีปัญหาทางบนเล็บอ่ะเล็บมือเล็บเท้านี่ก็ช่วยได้ดีนะ21ช่วยเร่งให้แผลทั้งภายในและภายนอกหายเร็วยิ่งขึ้นจริงนะอาจารย์เจอหลายท่านเลยแผลหายเร็วจริงๆเลยทั้งภายในภายนอกนะ22นะช่วยลดอาการอักเสบและรักษาโรครูมาตอยอาร์ไทติสนะ23ช่วยควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อตามร่างกาย24มีความสำคัญต่อความเสถียรของเลือดนะช่วยควบคุมนะสมดุลกรดด่างในร่างกายเห็นไหมนี่แหละรำนี่แหละจะช่วยควบคุมกรดด่างในร่างกายให้ดี25สังกะสีเป็นส่วนหนึ่งของเอนไซม์แอลกอฮอล์ไฮโดรเจเนสซึ่งทำหน้าที่ในการกำจัดแอลกอฮอล์เห็นไหมเขากำจัดแอลกอฮอล์ที่เป็นพิษที่ตกค้างในร่างกายได้โรคจากการขาดสังกะสีโรคต่อมลูกหมากโตและโรคผนังหลอดเลือดแดงแข็งจริงๆแล้วก็โรคอื่นๆด้วยจะเห็นได้ว่าสารอาหารที่อยู่ในรำอ่อนข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จำเป็นสำคัญต่อชีวิตอย่างมากซึ่งปริมาณและคุณภาพของสารดังกล่าวนะซึ่งมีปริมาณและคุณภาพของสารอาหารดังกล่าวอย่างได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนลดโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตอย่างยิ่งผู้เขียนพบว่ารำอ่อนคั่วมีอายุประมาณ 1-2 เดือนนับจากวันสีออกมาจากเมล็ดข้าวและปริมาณรำอ่อนคั่วที่เหมาะสมต่อร่างกายโดยประมาณเฉลี่ย 1-2 ช้อนชาต่อคนต่อวันแต่ละชีวิตสามารถปรับปริมาณมากน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ตามสภาพสบายเบากายมีกำลังของแต่ละท่านการรับประทานมากหรือน้อยเกินไปก็เกิดผลเสียต่อสุขภาพรับประทานพอดีสบายเบากายมีกำลังเป็นประโยชน์ที่สุดนะอันนี้รับประทานมากไปน้อยไปก็ไม่ดีนะรับประทานขาดเนี่ยก็โอ้เป็นโรคสารพัดโรคเหมือนที่เล่ามานั่นแหละนะถ้าได้ไปพอดีนี่แข็งแรงอย่างเร็วเลยถ้าได้เกินก็จะไม่สบายนะได้เกินก็ไม่สบายนะพอได้เกินนะคือถ้าใครได้ทดลองรับประทานรำนะเปรียบเทียบจากเรายังไม่ได้รับประทานแล้วรับประทานเข้าไปนะรำอ่อนนี่แหละโอ้โหพอรับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะมีพลังกล้ามเนื้อร่างกายเราจะแข็งแรงกระปี้กระเป๋าเลยนะจะลดอาการไม่สบายแล้วจะแข็งแรงขึ้นมาทันทีเลยนะมันจะสดชื่นกระปี้กระเป๋าเหมือนแกร่งๆแน่นๆ นะมันอธิบายยากนะจับอาการดีๆแล้วมันจะแกร่งๆแน่นๆมันจะพิ้วมันจะแกร่งนะมันจะแน่นนะเสร็จแล้วถ้าเรากินเยอะเกินไปเป็นไงมันก็จะแน่นจนบิดแอดเราก็จะปวดเราก็จะไม่สบายนะมันจะแน่นเกินพอดีเองมันหรอกนะถ้าใครเกินพอดีแต่ใครพอดีมันก็จะพอดีนะใครพอดีก็จะโอ้โหแกร่งๆแน่นๆเบาเนื้อเบาตัวแข็งแรงนะลองฝึกดูกันแล้วกันไม่ต้องไปกลัวกินเกินหรือกินไปเถอะเดี๋ยวมันไม่สบายเองมันนั่นแหละพอไม่สบายเราหยุดกินเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะหรือเราวิธีถ้าไม่สบายนะกินสมุนไพรฤทธิ์เย็นเข้าไปกินผักหรือสมุนไพรฤทธิ์เย็นเข้าไปมันจะไปทำสมดุลพอดีเลยนะถ้ามันรู้สึกไม่สบายกินตัวฤทธิ์เย็นเข้าไปแล้วจะสมดุลนะเพราะสิ่งเหล่านี้มีฤทธิ์ร้อนกินฤทธิ์เย็นเข้าไปก็จะสมดุลพอดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ต้องไปกังวลหรอกนะก็กินเข้าไปแล้วก็เลือกดูเอาถ้ามันไม่พอแรงมันก็ไม่เต็มถ้ามันพอมันจะแกร่งเลยนะแน่นเป๊ะเลยนะดีเลยนะถ้ามากเกินมันก็จะบิดๆก็จะไม่สบายนะมากไปมันก็ไม่สบายถ้าพอดีนี่โอ้โหจะสบายเบากายมีกำลังนั่นแหละดีที่สุดนะนะจริงๆจริงๆคนโบราณเนี่ยเขารู้ถ้าเขากินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเป็นประจำหรือมีรำต่างๆมากินเนี่ยนะถ้ามันมากเกินเนี่ยบางทีเขาก็ทำขนมมากินบ้างนะเอาแป้งมากินบ้างนะเพื่ออะไรทานขนมเป็นบางครั้งบางคราวก็ไม่ทานบ่อยหรอกทานตอนวันโกนวันพระเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้เพื่อให้ร่างกายนะเอาวิตามินที่มากๆมาใช้นะมันก็จะได้พอดีนะรู้สึกจะเข้าทางกิเลสคนไม่ใช่บางคนหรอกอาจารย์ว่าหนาคนนะเป็นภูมิปัญญาที่ฉลาดของโบราณนะก็ทำขนมทานบ้างแต่อย่าไปทานบ่อยนักทานบ่อยมันก็ขาดมันจะทำให้ขาดวิตามินเหล่านี้เราจะเป็นโรคทุกโรคกันแหละแต่ถ้าเราไม่ทานบ่อยเราทานเป็นบางครั้งบางคราวโดยเฉพาะช่วงวิตามินมันเกินก็ทานบ้างนะมันเอาวิตามินมาใช้นะแล้วก็ทานพวกฤทธิ์เย็นเสริมเข้าไปมันก็จะดีนะทานพวกผักสดหรือว่าสมุนไพรฤทธิ์เย็นเสริมเข้าไปมันก็จะพอดีเลยนะปรับสมดุลให้สบายวิธีรับประทานนะรับประทานรำอ่อนคั่ว 1-2 ช้อนชาต่อคนต่อวันนะประมาณนะอันนี้ประมาณอาจมากหรือน้อยกว่านี้เท่าที่รู้สึกสบายนะบางท่านก็มากกว่านี้นะบางท่านก็น้อยกว่านี้ดูความสบายของเราสบายแค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นแหละนะรับประทานรำอ่อนคั่ว 1-2 ช้อนชาต่อคนต่อวันอาจมากหรือน้อยกว่านี้เท่าที่รู้สึกสบายหากรู้สึกว่าขมหรือร่างกายต้านหรือรับประทานแล้วรู้สึกไม่สบายแสดงว่าธาตุเกินให้ลดลงหรือหยุดตามความรู้สึกสบายของร่างกายเราลดลงก็ได้เราหยุดก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวมันก็เบาแล้วภายในวัน2วันก็ดีขึ้นแล้วมันเกินเนี่ยมันไม่ได้นานหรอกนะภายในวันเดียวเราหยุดวันเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้ววันเดียวหรือวันรุ่งขึ้นก็ดีขึ้นแล้วนะหรือเราทานปรับสมดุลตามที่ว่าเนี่ยก็จะดีขึ้นทานขนมหน่อยก็ดีขึ้นแล้วโอ้รู้สึกจะน่าหลายคนต้องขอจะทานให้มันเกินไว้น่าจะได้ทานขนมไปแก้ทานขนมก็ไปหน่อยเนี่ยข้าวสุกขนมสดเนี่ยในสมัยโบราณน่ะขนมที่เอาแป้งมาทําก็ทานขนมก็ไปหน่อยแล้วก็น่าทานสมุนไพรฤทธิ์เย็นเข้าไปหน่อยหรือผักฤทธิ์เย็นผักสดเข้าไปหน่อยพอประมาณนั่นแหละมันก็จะดีขึ้นอาการก็จะหายเร็วน่าไม่ได้ยากอะไรหรอกแก้แต่ถ้าไปทานขนมเยอะเกินไปนี่ก็จะขาดธาตุเหล่านี้ก็จะเป็นโรคเอานะวิธีรับประทานโดยการจะทานรำทานยังไงนะรับประทานโดยการโรยใส่ข้าวหรือผสมในเมนูอาหารหรือละลายในน้ำแล้วดื่มหรือทำรำปิ้งกล้วยหรือวิธีอื่นๆที่ทำให้รับประทานได้นะ
วิธีใดก็ได้ที่ทำให้ทานได้นะการรับประทานควบคู่กับงาประมาณครึ่งถึง1ช้อนชานะต่อคนต่อวันจะช่วยให้สุขภาพดียิ่งขึ้นเพราะงามีแคลเซียมบำรุงกระดูกและระบบประสาทบำรุงกระดูกระบบประสาทและกล้ามเนื้ออย่างดีนะต่อไปรำอ่อนและงามีฤทธิ์ร้อนที่เป็นประโยชน์จำเป็นสำคัญต่อชีวิตนะที่ร่างกายต้องการการรับประทานควบคู่กับผักสดหรือสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดเท่าที่รู้สึกสบายเบากายมีกำลังจะสมดุลร้อนเย็นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายนะวิธีทำรำปิ้งกล้วยนะ 1. กล้วยน้ำว้าสุก1ลูก 2. รำอ่อนคั่วประมาณ1ช้อนโต๊ะงาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนำงามาคั่วให้หอมแล้วโขลกสามารถปรับปริมาณรำและงาตามความรู้สึกสบายเบากายของผู้รับประทานนะ 3. จากนั้นนำรำและงามาขยำกับกล้วยแล้วบี้ให้แบนหนาประมาณ1เซนติเมตร 4. เอาไปนาบกับกระทะที่ตั้งไฟกลางๆพลิกกลับไปมาจนพลิกกลับไปกลับมาจนหอมหรือเอาใบตองห่อแล้วนำไปย่างจนได้กลิ่นหอมผู้ป่วยอาจรับประทานวันละ1ชุดส่วนท่านที่แข็งแรงอาจรับประทานสัปดาห์ละ 1-3 ห่อนะปรับปริมาณมากน้อยเท่าที่รู้สึกสบายเบากายมีกำลังนะ 5. การรับประทานควบคู่กับผักสดหรือน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและรักษาอาการเจ็บป่วยให้ทุเลาได้ดี 6. หากปฏิบัติร่วมกับการรับประทานอาหารปรับสมดุลร้อนเย็นคืออาหารพืชจืดสบายจะทำให้อาการเจ็บป่วยทุเลาได้เร็วยิ่งขึ้น 7. และที่สำคัญคือใจไร้ทุกข์ใจดีงามรู้เพียรรู้พักจะทำให้หายหรือทุเลาจากโรคได้เร็วที่สุดนะเอาละจบพอดีนะเนื้อหาของเนื้อหาของเรื่องของรำนะเรื่องของรำเข้ากล้องเข้าซ้อมมือนะก็ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยววันหน้าเราก็มาเรียนเพิ่มเติมไปเรื่องรำเรื่องอันนี้ก็เอกสารอ้างอิงเยอะแยะไปหมดนะเอกสารอ้างอิงต่างๆอาจารย์ก็ค้นคว้ามาจากเว็บต่างๆเอกสารอ้างอิงต่างๆอ้าวคืออย่างนี้เรื่องเข้ากล้องเข้าซ้อมมืออาจารย์อธิบายปิดท้ายสั้นๆแล้วเราก็จะได้จบแล้วพี่น้องก็ไปรับประทานอาหารหรือเดินทางกลับบ้านได้นะเรื่องราวของเข้ากล้องเนี่ยข้าวกล้องเนี่ยมันมีธาตุอาหารเยอะที่สุดเนาะเยอะที่สุดเนี่ยถ้าร่างกายเราขาดธาตุอาหารเราก็ทานข้าวกล้องนั่นแหละนะขาดสารอาหารมากก็ทานข้าวกล้องพอทานไปนานเข้านานเข้าเนี่ยธาตุมันจะเกินพอธาตุมันเกินเราจะฝืดปากฝืดคอแล้วจะไม่สบายตอนธาตุมันไม่เกินนะเราเคี้ยวเนี่ยมันจะรู้สึกมันๆแล้วก็มีพลังอ่ะมันๆแล้วก็มีพลังเราทานไปเลยนะแล้วสบายเนื้อสบายตัวถ้าธาตุมันเกินเมื่อไหร่เราทานไปหลายวันธาตุมันเกินเนี่ยทานข้าวกล้องเนี่ยมันจะฝืดปากฝืดคอน้ำลายไม่ค่อยออกฝืดปากฝืดคอไม่ค่อยมันละทานเข้าไปก็รู้สึกเพลียๆล้าๆไม่ค่อยสบายอย่างเงี้ยแปลว่าธาตุมันเกินเราก็มาทานข้าวซ้อมมือหรือเอาข้าวขาวมาผสมข้าวกล้องอย่างนี้ก็ได้นะมันก็จะสบายขึ้นแล้วก็แรงเต็มอิ่มนานทานไปนานเข้านานเข้ามันจะขาดธาตุที่จำเป็นเหล่านี้มันจะไม่อยู่ท้องก็มาทานข้าวกล้องอย่างนี้เป็นต้นนะก็สลับไปสลับมาอยู่อย่างนี้นะหรือเวลามันขาดธาตุต่างๆก็โรยรำเข้าไปก็ได้นะผู้ใดที่ทานข้าวขาวข้าวซ้อมมือข้าวขาวแล้วมันไม่อยู่ท้องนะทานข้าวขาวข้าวซ้อมมือหรือว่าเกิดอาการไม่สบายทานเส้นขาวอย่างนี้เป็นต้นนะก็โรยรำเข้าไปหรือแม้แต่ทานขนมก็โรยรำเข้าไปนะให้มันสมดุลนะก็จะทำให้เราหรือท่านก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะหรือท่านใดที่โอ้ชอบน้ำหวานมากๆๆก็ฝึกกินรำหน่อยนะเพราะทานน้ำหวานหรือทานของหวานมากๆนี่มันทำให้ขาดธาตุในรำนั่นแหละเพราะมันจะต้องเอาธาตุในรำน่ะไปใช้เผาผลาญแล้วร่างกายก็จะขาดธาตุในรำพอขาดธาตุในรำก็เป็นโรคเยอะแยะไปหมดตามที่ได้อธิบายมาเป็นชั่วโมงนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในโลกใบนี้เนี่ยจึงเป็นโรคมากมายมหาศาลเลยนะเหตุหลักสำคัญของโรคทุกโรคเลยเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากขาดธาตุสำคัญในรำในรำข้าวนี่แหละคือ
ต้นเหตุสำคัญหลักอันหนึ่งเลยของคนในโลกยุคนี้ถ้าได้รับธาตุนี้เข้าไปอย่างได้สัดส่วนนี่นะจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยดีขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้ถั่วไปด้วยที่พอเหมาะนะถั่วฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นได้ผักฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นที่เหมาะสมได้ผลไม้ฤทธิ์ร้อนเย็นที่เหมาะสมนี่จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยปื๊ดเลยคนขาดธาตุเหล่านี้เขาไปเกินธาตุที่ชีวิตไม่ต้องการแต่เขาขาดธาตุที่ชีวิตต้องการนี่คือต้นเหตุของความเจ็บป่วยที่สำคัญนะเพราะงั้นถ้าได้ธาตุเหล่านี้นี่จะฟื้นอย่างเร็วเลยอย่างมหัศจรรย์มันจะเป็นยานะจะเป็นยาที่ดีที่สุดในโลกโดยเฉพาะรำอ่อนนี่แหละประเด็นตอนนี้เราพูดรำอ่อนเนี่ยนะจะหรือเข้ากล้องเข้าซ้อมมือเนี่ยนะจะเป็นยารักษาโรคที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในโลกนะที่ต่อไปทั่วโลกจะต้องใช้เพราะถ้าไม่ใช้ก็จะเป็นโรคทรมานอย่างนั้นแหละแล้วโดยเฉพาะในรำอ่อนเนี่ยเขาจะมีสัดส่วนที่พอเหมาะเลยนะที่จะรักษาโรคแต่ทีนี้รำอ่อนไร้สารพิษมันก็จะมีไม่มากนะก็มีเท่าที่มีนะอาจารย์ก็มีเครือข่ายแล้วก็ทำมานี่ก็มีไม่มากนะก็จะมีมาเป็นคราวๆก็ติดตามมาเป็นคราวๆกันแล้วกันนะในรุ่นนี้มีป่ะรุ่นนี้นะนะใครรู้บ้างอ่ะรุ่นนี้มีป่ะหรือไม่มีนะเดี๋ยวค่อยฟังประกาศกันแล้วกันเนาะถ้ามีก็แบ่งๆกันนะห้ามซื้อเยอะแบ่งๆกันบางทีก็ได้คนละ2ขีดถ้าได้คนละ2ขีดนี่ก็ประมาณ20บาทนี่ก็อยู่ได้2เดือนอยู่ได้เดือน2เดือนเอาหน้าๆ20บาทกินได้เป็นเดือน2เดือนนะแบ่งๆกันห้ามซื้อไปตุนเพราะมันจะไม่พอกันในเกษตรอินทรีย์เรืองนกทาที่อาจารย์ช่วยไว้อยู่ช่วยขายข้าวไร้สารพิษให้นี่นะเพราะชาวบ้านอาจารย์ช่วยชาวบ้านน่ะชาวบ้านเค้าโอ้ไปค้าขายกับนายทุนแล้วก็โหถูกนายทุนรังแกอาจารย์ก็เลยไปช่วยไว้เค้ามาขอให้ช่วยอาจารย์ก็ให้เค้ามีศีลมีธรรมทําข้าวไร้สารพิษกันประมาณ150ครอบครัวก็ให้มีศีลมีธรรมกันแล้วให้เสียสละเพื่อส่วนรวมเขาก็ผลิตข้าวได้ปีนึงก็ประมาณ700ตันบวกลบนะประมาณ700ตันบวกลบก็สีข้าวส่งมาเป็นระยะที่พี่น้องเห็นข้าววิถีธรรมมาแหละพี่น้องจะเห็นข้าวมอเขียวข้าววิถีธรรมมาแหละอันนั้นน่ะนะเป็นข้าวที่เราส่งเสริมเกษตรกรให้ทำมันการสีข้าวเนี่ยมันจะได้รำอ่อนด้วยเขาทำไร้สารพิษแล้วก็มีโรงสีของตัวเองนะพวกเราก็มีโรงสีของตัวเองพี่น้องเกษตรอินทรีย์เรืองนกทาก็จะได้รำมาเป็นระยะนะและได้รำข้าวไร้สารพิษนะก็ส่วนพี่น้องจะไปหารำที่อื่นๆท่านก็วัดดวงกันเอาเองก็แล้วกันถ้าท่านเจอคนดีเขาก็จะทำข้าวไร้สารพิษรำไร้สารพิษส่วนท่านไปเจอประเภทนะพ่อค้าที่เขาเห็นแก่ตัวนะเขาก็ตั้งแต่ปลูกเลยใส่สารเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าสารเร่งทุกอย่างตั้งแต่ปลูกนะเป็นเมล็ดมาเขาก็อบด้วยนะสารเคมีกันมอดกันอะไรมาสีเสร็จเขาก็เคลือบสารเคมีอีกอบหรือว่านั่นแหละใส่สารเคมีเข้าไปอีกไม่ให้มอดมันกินอะไรเงี้ยนะโอ้โหนะบางทีเป็นรำก็รำอาบยาพิษเป็นข้าวก็ข้าวอาบยาพิษอันนั้นก็เป็นความซวยของชีวิตแต่ละชีวิตก็ไม่รู้จะทำไงเนาะเป็นวิบากนะก็ตามหาเครือข่ายไร้สารพิษเอากันแล้วกันนะของเราก็มีนะของเราก็มีเนี่ยของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เรืองนกทาของราชธานีอโศกนะของศรีสะอโศกหรือตามที่ต่างๆของพวกเราที่ที่ทำไร้สารพิษกันนะมีเครือข่ายต่างๆเนี่ยก็จะโชคดีนะที่มีเครือข่ายไร้สารพิษก็จะได้ข้าวไร้สารพิษได้รำไร้สารพิษกันนะอย่างไรถ้าผู้ใดรู้ข่าวก็ส่งข่าวด้วยนะว่ามีรำหรือเปล่ารุ่นนี้มาทันหรือเปล่านะคือมันจะมีเป็นรอบๆนะอาจจะมีประมาณเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งนะแล้วก็แบ่งๆกันอาจจะแบ่งๆกันเดี๋ยวค่อยฟังว่าจะมีมาตอนไหนนะครับนะที่ดอยสะเก็ดนะมดมารับออเดอร์ล่ะตอนนี้ไลฟ์สดวันนี้พี่น้องถามมาเยอะเลยว่างั้นนะตอนนี้ถามว่าจะสั่งที่ไหนใช่ไหมตอนนี้หมดนะงดรับออเดอร์ก่อนนะถ้างั้นนะเดี๋ยวรอก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยนะรอก่อนกำลังฮะข้าวทุกชนิดมีรำทั้งนั้นแหละครับมีรำอ่อนทั้งนั้นแหละนะมีรำทั้งนั้นเลยนะข้าวทุกชนิดถ้ากระทอดแต่เปลือกนะ
อย่างน้อยตอนนี้ก็เอาเข้ากล้องเข้าซ้อมมือไปกินก่อนก็แล้วกันนะส่วนตัวรำที่จะไปกินเป็นยาที่มันจะเร็วอ่ะนะอันนี้รอก่อนก็แล้วกันเพราะว่าจะผลิตได้เป็นระยะพวกเราก็จะต้องพากันคั่วเอาหมอกมาใหม่ๆแล้วก็พากันคั่วแล้วก็มัดถุงนี่แล้วขายกันส่งให้กันน่ะทีแรกอาจารย์ก็เอาไว้กินแต่ว่าในเครือข่ายแต่เห็นพี่น้องขาดแคลนก็เป็นปากกันป่วยเป็นโรคก็ช่วยพี่น้องเราด้วยกันแล้วกันเท่าที่เรามีตอนนี้สรุปแล้วขาดใช่ไหมใครส่งข่าวว่าตอนนั้นปลาแขกใครรู้บอกปลาแขกบอกแต่จะมีมาอยู่นั่นในเนี้ยจะมีมาเดี๋ยวเอาฮะยังพอมีบ้างนะจะให้ผู้เข้าค่ายได้นะทางบ้านนี่ก็อย่าเพิ่งสั่งเลยก็แล้วกันนะทางบ้านเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวอาจารย์ประกาศบอกอีกทีเนาะทางบ้านเอาเป็นว่าให้สำหรับผู้ที่มาเข้าค่ายก่อนก็แล้วกันท่านเจ็บท่านป่วยหรือว่าทางบ้านก็เดี๋ยวรอทางบ้านก็ขออภัยนะพี่น้องอาจารย์จะพยายามเชื่อมหาทางไหนที่มีข้าวไร้สารพิษกันที่จะต้องมาสีแล้วก็จะได้รำกันนะส่วนทางบ้านเนี่ยพี่น้องทางบ้านเดี๋ยวมีวันไหนจะประกาศบอกก็แล้วกันเนาะพี่น้องทางบ้านติดตามหรือพี่น้องก็สอบถามไปที่ตลาดวิถีธรรมก็แล้วกันนะถ้าสั่งก็สั่งไปที่ตลาดวิถีธรรมน่ะอันนั้นไว้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะที่จะติดต่อกันได้น่ะให้ไลน์ให้อะไรกันไว้เนาะหรือที่อยู่ในเฟซแต่นะเขาจะมีวิธีเฟซตลาดวิถีธรรมน่ะมันจะมีที่อยู่อะไรเบอร์โทรหรือว่าไลน์หรืออะไรที่จะติดต่อกันได้นะให้ไว้กับทางตลาดวิถีธรรมก็แล้วกันเฟซตลาดวิถีธรรมเพราะงั้นเฟซตลาดวิถีธรรมก็จะรับข้อมูลไว้ถ้ามีรำเมื่อไหร่ก็จะแจ้งพี่น้องไปว่ามีมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะมันมีจำกัดจริงๆอ่ะมันมีแค่นี้เราก็ทำกันได้เท่านี้เดี๋ยวอาจารย์พยายามที่จะพาพี่น้องเนี่ยปลูกข้าวไร้สารพิษให้มากๆอยู่นะทางเครือข่ายเราทางจิตอาสาเราทางเครือข่ายเราแต่ยังไงมันก็คงไม่พอหรอกเราปลูกเท่านี้ต้องมีคนช่วยกันทำไร้สารพิษให้มากๆถึงจะพอแต่ละอาจารย์คิดว่าอันนี้จะเป็นทางรอดของเกษตรกรอันนี้แหละเกษตรกรต่อไปนี่ไม่ต้องไปขายข้าวพูดไม่ต้องทำไร้สารพิษเลยแล้วไม่ต้องไปขายข้าวให้นายทุนสีข้าวขายเองเลยแล้วก็มีลำอ่อนเนี่ยขายกันเลยนะอย่างนี้เป็นต้นลำอ่อนคั่วขายเลยหรือประสานกับเครือข่ายเราก็ได้ที่ไหนทำไร้สารพิษเราก็จะมีการตรวจสอบกันมีศีลมีธรรมกันนะทางอาจารย์จะพาขายข้าวขายรำน่าจะพาขายข้าวขายรำนะในราคาที่พี่น้องอยู่ได้นะไม่ถูกข่มเหงโดยนายทุนนะนี่ก็จะเป็นการช่วยเกษตรกรอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนี่ต่อไปเรามาปลูกข้าวไร้สารพิษปลูกถั่วปลูกพืชผักผลไม้ไร้สารพิษนี่ช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยเพราะว่าตอนนี้เราทำเป็นแล้วเรามีวิธีรักษาโรคด้วยสิ่งเหล่านี้เราจะช่วยเหลือคนเจ็บป่วยได้ดีนะก็ช่วยกันทำคนละไม้คนละมือแต่พี่น้องที่มาก็เข้าค่ายด้วยเหมือนกันท่านใดมีโอกาสที่จะช่วยกันได้ช่วยกันปลูกพืชไร้สารพิษใครทำอะไรได้ก็ทำแล้วเอามากินมาใช้ในชีวิตเราแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้คนนะทำเป็นเศรษฐกิจก็ได้ให้กันฟรีก็ได้ถ้าเราจะต้องมีรายได้แล้วก็เอามาขายนะในราคาที่พอเหมาะพอดีไม่แพงเกินไปให้เราอยู่ได้นะในราคาที่เราอยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตนั่นแหละตอนนี้สำคัญสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ช่วยกันทำตายแน่ๆเลยอาจารย์ดูความเจ็บป่วยโอ้น่าสงสารทั้งโลกเลยนะไม่ใช่แต่ในประเทศไทยทั้งโลกเลยเดี๋ยวคอยดูแล้วอีกสักพักเขาจะรู้ข้อมูลนี้ทุกวันนี้เนี่ยเขาแปลเป็นภาษาต่างๆได้เข้าไปใน Google แล้วเขาแปลได้เนี่ยเขาแปลเป็นภาษาต่างๆได้นี่เขาจะนั่นเลยนะต่อไปเนี่ยเขาจะหารำไร้สารพิษหาอะไรๆนี่แหละพวกนี้ไปรักษาโรคกันเพราะงั้นเราช่วยกันคนละไม้คนละมือก็จะมีสุขภาพที่ดีได้เนาะเอาละวันนี้เวลาก็พอสมควรเนาะเกือบ6โมงเย็นแล้ววันนี้รายการธรรมะผ่าพ้นทุกหมดเวลาแล้วเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านให้ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างความผาสุกที่แท้จริงให้กับชีวิตของเราและคนที่เรารักไปเป็นลำดับกันทุกท่านสาธุอ่าครับ